วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนจากเซ็กชันผู้หญิงแนวหน้าในสื่อหนังสือพิมพ์แนวหน้ามาสู่หน้าจอโทรทัศน์ให้ทุกท่านได้รับชมกันในยุคนิวมีเดียนะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมสำหรับไฮไลท์ในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสายการบินนกแอร์ร่วมกับเดอะรอยัลเชียงใหม่คันที่ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้คุณเล่นกอล์ฟไม่อั้นทุกวันเพียง 7,200 บาทตั๋วเครื่องบินนกแอร์กรุงเทพเชียงใหม่ทั้งไปและกลับที่พัก3วัน2คืนโรงแรมในสนามกอล์ฟพร้อมอาหารเช้าทุกวันจองได้ที่ World Express โทรศัพท์02-522-6426ถึง8เริ่ม1พฤศจิกายน2555ถึง31มีนาคม2556ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนเอ็กซ์คลูซีฟอินเทรนด์ Societyผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ทาง TNN 2ช่วงแรกเป็นช่วง Exclusive ค่ะนำเสนอสกู๊ปพิเศษงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประจำปี2555จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสำหรับไฮไลท์ภายในปีนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วง Exclusive มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้จัดงานแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถชุดพิเศษในคอลเลกชันน้ำท่วมซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของอาจารย์เผ่าทองทองเจือแสดงแบบโดยเหล่านางแบบกิตติมศักดิ์ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ภายในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประจำปี2555ณอาคารใหม่สวนอัมพรพระราชวังดุสิตซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคม2555ที่ผ่านมาภายในงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ขับข้างไปด้วยแขกรับเชิญพิเศษอาทิพนท่านเอกอัครราชทูตพร้อมภริยาจากประเทศต่างๆคณะแม่บ้านเหล่าทัพมาร่วมชมแฟชั่นโชว์พร้อมกับได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพโดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตทีขรรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและท่านผู้หญิงอรนุชอิสรางกูลณอยุธยานางสนองพระโอษฐ์และผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่ายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนำชมทั่วบริเวณงานความเป็นมาของการจัดเตรียมแฟชั่นโชว์สุดพิเศษชุดคอลเลกชันน้ำท่วมนี้เหตุเพราะเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาครั้งเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายเช่นกันโดยเฉพาะผ้าไหมได้จมอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากหลายหลายฝ่ายจึงเล็งเห็นและทราบดีว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดมาแต่น้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและฝีมือของคนไทยด้วยกันทั่วทั้งประเทศไม่อยากให้หยาดเหงื่อแรงงานอันทรงคุณค่าทางจิตใจเหล่านี้ต้องสูญไปโดยเปล่าประโยชน์จึงได้ร่วมกันระดมคนงานร่วมกันทำความสะอาดคัดแยกประเภทผ้าขนาดต่างๆทำงานกันตลอด24ชั่วโมงและนำผ้าเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อฟื้นคืนความสวยงามของผ้าไหมไทยด้วยฝีมือของนักออกแบบเสื้อผ้าผู้มีชื่อเสียงของไทยอาจารย์เผ่าทองทองเจือ
ต้องกราบเรียนว่าผ้าน้ำท่วมคอลเลคชันน้ำท่วมเนี่ยคือผ้าไหมไทยของศิลปาชีพคุณภาพดี 100% นะครับเพียงแต่ว่าจมอยู่ใต้น้ำเดือนหนึ่งนะครับโดยประมาณอันนี้ต้องกราบเรียนว่าเป็นธรรมดาเลยว่าเริ่มต้นเมื่อ2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรเนี่ยทรงพบว่าราษฎรในภาคอีสานเนี่ยนุ่งผ้าสิ้นไหมมัดหมี่ออกไปดำนาก็คือเลอะโคลนแฉะน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งผ้าเหล่านั้นเนี่ยก็ซักธรรมดาแล้วก็ออกไปสกปรกก็ออกไปเพราะฉะนั้นตอนที่น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยก็มีพระราชวินิจฉัยว่าผ้าเหล่านี้เนี่ยสามารถซักได้เราก็นำมาปรับปรุงโดยการย้อมสีซึมเข้าไปมัดย้อมใหม่เพิ่มสีต่างๆเข้าไปเพ้นท์มั่งสไลด์สีทำให้สีเหลือบบ้างด้วยกรรมวิธีฮะอันนี้ก็คือต้องทำตัวต่อตัวพอท่านผู้หญิงทราบว่าจะมีงานศิลปาชีพที่สวนน้ำพรนะครับเป็นงานประจำปีที่มีมาเสมอก็มีบัญชาว่าให้รีบทำผ้าคอลเลคชันน้ำท่วมอันนี้ขึ้นมาครับก่อนหน้านี้ก็ได้เคยนำขึ้นเดินแฟชั่นถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็รับสั่งว่าเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้จริงนะครับก็โปรดปรานว่าใส่ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสำหรับรูปแบบในการเดินแฟชั่นโชว์พิเศษชุดคอลเลคชันน้ำท่วมเปิดตัวด้วยชุดเสื้อผ้าที่แสดงแบบโดยนางแบบกิติมศักดิ์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่พร้อมด้วยนักแสดงและนักร้องชื่อดังบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์จากผ้าน้ำท่วมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เหล่านางแบบนายแบบได้สวมใส่ซึ่งจะนำออกจำหน่ายในราคาพิเศษให้ได้นำไปชื่นชมกันเลยทีเดียวพร้อมทั้งผ้าชิ้นที่มีมาจำหน่ายมากมายสำหรับผู้ที่อุดหนุนสินค้าในครั้งนี้ก็จะได้เป็นผู้นำแฟชั่นผ้าน้ำท่วมกันต่อไปโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้และมีกำลังใจในการผลิตชิ้นงานดีๆมาให้ได้ชื่นชมกันอีกในปีต่อๆไปสายการบินนกแอร์ร่วมกับ The Royal เชียงใหม่คันที่ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้คุณเล่นกอล์ฟไม่อั้นทุกวันเพียง 7,200 บาทตั๋วเครื่องบินนกแอร์กรุงเทพเชียงใหม่ทั้งไปและกลับที่พัก3วัน2คืนโรงแรมในสนามกอล์ฟพร้อมอาหารเช้าทุกวันจองได้ที่ World Express โทรศัพท์02-522-6426ถึง8เริ่ม1พฤศจิกายน2555ถึง31มีนาคม2556ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนม Exclusive In Trend Societyผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนมวันอาทิตย์เวลา 16 นาฬิกาทาง TNN 2ถ้าจะนึกถึงรถยนต์ในฝันของใครหลายๆคนนะคะคงจะต้องมีรถซุปเปอร์คาร์อย่าง Ferrari เป็นหนึ่งในฝันอย่างแน่นอนค่ะช่วง In Trend ในวันนี้คุณขิมทิพย์ระดาภูลสิริวงศ์บรรณาธิการแฟชั่นเซ็กชั่นผู้หญิงแนวหน้าในหนังสือพิมพ์แนวหน้าจะพาเราไปพูดคุยกับคุณบิงนันทมาลีพิรมภักดีผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Ferrari เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะช่วง In Trend สวัสดีค่ะวันนี้ช่วง In Trend เรามาที่โชว์รูม Ferrari แห่งเดียวในประเทศไทยให้เรามีนัดพบกับสาวสวยคนเก่งนักบริหารคุณบิ๋งมาด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๋งวันนี้ In Trend ขอมาเยี่ยมถึงที่เลยอ๋อยินดีเลยค่ะเพราะว่าปีใหม่แล้วเนี่ยก็เราก็อยากจะมาเยี่ยม Working Woman ขอสัมภาษณ์ผู้หญิงเก่งอย่างคุณบิ๋งแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรถ Ferrari ของคุณบิ๋งค่ะเดี๋ยวจะพาชมโชว์รูมดูซิว่าเรามีรถรุ่นไหนบ้างตอนนี้นะคะค่ะดีเลยค่ะค่ะคุณบิ่งแล้วก็ด้วยความที่แบบเรื่องรถเนี่ยปกติเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ชายซะเยอะของคุณบิ่งเองเนี่ยต้องมารับผิดชอบเรื่องดูแลเรื่องรถเรื่องซุปเปอร์คาร์เนี่ยยากง่ายยังไงคุณบิ่งก็จริงๆ
คบกับสามีคุณจ๊ะวรุธพิรมพักดีมาตั้งแต่16นะคะก็เลยซึมซับเพราะเขาได้เป็นแฟนของฟอร์มูล่า1 Ferrari ทีม Ferrari มาตั้งนานแล้วก็เลยได้ซึมซับตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสที่พอตอนกลับมาเรียนจบแล้วกลับมาเมืองไทยคุณจ๊ะได้ดูแลรถของคุณพ่อ Ferrari รุ่น456แล้วเราก็เลยได้เอาไปซ่อมบ้างเอาไปอะไรบ้างดูแลแล้วก็มีได้ไปเข้าคลับFerrari Club Thailand ตอนนั้นนะคะแล้วก็ไปรู้จักกับพี่ๆที่เป็นเจ้าของรถนะคะซึ่งก็รู้สึกอบอุ่นมากแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตเราจะได้เป็นผู้ดูแลเขาทีนะคะเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยใช่ก็เลยเป็นเรื่องที่มันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะที่เราได้อยู่ใกล้ชิดผูกพันใช่แล้วก็ได้ความรู้จากสามีตอนนี้เราก็เปลี่ยนจากการอ่าน Vogueกลายเป็นอ่านหนังสือ Evo Magazine หรือรถค่ะเพราะเราต้องมีความรู้ตรงนั้นนะคะค่ะอย่างเงี้ยค่ะนี่คุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวนี้สามารถทำอะไรได้เยอะแยะเหมือนผู้ชายอย่างปกติสมัยก่อนเราจะคิดว่าเรื่องรถเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของผู้ชายลูกค้าผู้หญิงเยอะไหมคะคุณบิงคือเมืองไทยเนี่ยยังก็คือว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยโอเคถ้าพูดเรื่องซุปเปอร์คาร์เนี่ยเราพูดได้ว่าตั้งแต่เด็กเป็นดรีมของผู้ชายFerrariนี่เป็นในอยู่ในฝันแม้แต่ลูกบิงเองเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กก็จะหลงใหลในFerrariรถเล็กๆใช่ไหมคะอันนี้เราก็เห็นชัดเจนลูกสาวก็ยังเล่นตุ๊กตาถูกไหมคะแต่ว่าในประเทศอื่นอย่างเช่นเมืองจีนอย่างเงี้ย 30% ของลูกค้าเป็นผู้หญิงคือสาวจีนเนี่ยหรือในประเทศอย่างสิงคโปร์ไต้หวันก็จะมีลูกค้าที่ส่วนหนึ่งผู้หญิงเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นซูเปอร์แบรนด์นะคะอย่างเช่นเขาอาจจะถือกระเป๋าแบรนด์เนมแต่งตัวแบรนด์เนมแล้วแน่นอนรถเขาก็ต้องแบรนด์เนมนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะซื้อซูเปอร์คาร์เป็นรถที่เขาใช้ทุกวันเพราะสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะขับยากเนื่องจากว่าเป็นคลัชใช่ไหมคะเป็นเกียร์ที่เป็นแมนนวลสมัยนี้เนี่ยอย่างเช่นรถคันนี้458ชาเลียเนี่ยเราก็มีปุ่มรถ Ferrari สมัยใหม่ทุกคันเนี่ยมีปุ่มออโต้สุภาพสตรีก็ขับได้เพราะกดออโต้โอเคถ้าสุภาพบุรุษเขาก็อาจจะเล่นโหมดอื่นโหมดสปอร์ตเปลี่ยนเกียร์ F1 เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะขับลงแฟลกลงอะไรแต่ว่ารถเนี่ยสมัยนี้จะเป็นไม่ว่าจะ Ferrari ชาเลียหรือแคลิฟอร์เนียเนี่ย458ชาเลียหรือ Ferrari ขับไปทำงานได้ใช้ได้ใน daily use นะคะก็เลยคิดว่าบางท่านก็เริ่มซื้ออย่างเช่นตัวเองอาจจะขับรุ่นนี้สุภาพบุรุษแล้วซื้อรุ่น Ferrari California ให้ภรรยาเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีตรงนั้นแต่ก็ยังอยากให้สุภาพสตรีเนี่ยอาจจะมาซื้อเองในอนาคตเราก็อยากจะเห็นสาวไทยนะคะเป็นเจ้าของรถอันนี้เราจะได้มีสุภาพสตรีที่เป็นเจ้าของรถมากขึ้นเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวจริงๆค่ะคราวนี้มันแตกต่างกันไงเห็นมีอยู่หลายรุ่นคุณบิ๋งแบบว่ารุ่นนี้เป็นยังไงคะคือโชคดีมากเพราะจริงๆที่ตั้งแต่เราเปิดในเรามีครบทุก product range ของ Ferrari รุ่นใหม่ที่เขาขายอยู่เลยนะคะแล้วก็สามารถรับออเดอร์ได้หมดซึ่งแต่ละคือ Ferrari เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็น super car ที่เป็น luxury brand ซึ่งแปลว่าเขามี range ที่เรียกว่า GT Gran Turismo และ Range Sport นะคะซึ่งอันนี้มันจะครอบคลุมถึง lifestyle ทุกชนิดบางคนอาจจะไม่ใช่ hardcore แบบ sport man แบบชอบขับแบบ aggressive แบบจะอยากจะขับชิลๆแล้วก็มีรุ่นอย่างนั้นมาให้แต่เริ่มอันนี้เป็น signature ของ Ferrari เพราะว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในดวงใจของหนุ่มไทยโดยเฉพาะนะคะหลายๆท่านเพราะว่าจะเป็นเรียกว่าเครื่อง V8 เครื่องวางหลังนะเป็นรถที่ perform ดีที่สุดบน trackแล้วก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของในแคตตากรีนี้ก็เรียกว่ารุ่น458อิตาเลียถ้ารุ่นก่อนเนี้ยก็เรียกว่า430 360 355เงี้ยค่ะก็จะเป็นเครื่องที่วางหลังสิ่งที่แต่สำหรับสุภาพสตรีจะเก็บของไม่ค่อยได้เพราะว่าจะมี space ข้างหน้าเท่านั้นเพราะเครื่องอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่า performance ก็จะดีที่สุดบน track ราคานะคะก็จะมีความมันความaggressive หน่อยนะคะที่แนะนำก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นสปอร์ตนะคะของ Ferrari ที่เป็นคนที่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถโดยแท้จริงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเก็บเข้าเก็บของขอบลูกขอบเต้าไปได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาก็บอกโอเคแต่มันก็เป็นคนที่ไม่ได้ต้องอะเกรสซีฟขนาดนี้อยากใช้เป็นรถประจำวันก็เราก็มูฟจากรุ่นสปอร์ตมาเป็นรุ่นที่เรียกว่า Gran Turismo นะคะแต่นี่เป็นรุ่นใหญ่ของเขาก็คือรุ่น V12 สูบสิ่งที่พิเศษกับคันนี้เรียกว่า Ferrari 4เป็น 4-wheel drive คันแรกของ Ferrari และที่พิเศษกว่านั้นเพราะว่าถึงจะคนจะขับ Ferrari
ยังไงเขาก็อยากได้ performance ของรถก็เขาก็เลยเป็น four wheel drive ที่ไม่ได้ activate ตลอดมันส่วนใหญ่เนี่ยเวลามันรถขับด้วย two wheel drive มันจะมีการสะบงสะบัดนะให้มัน feeling แบบมันๆหน่อยใช่ไหมเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไหลที่ถนนลื่นหรือช่วงเข้าโค้งไอ้ four wheel drive ก็จะ activate automatically ก็ทำให้รถแบบว่าเหมือนเกาะขึ้นปลอดภัยเกาะถนนขึ้นซึ่งรถคันนี้เนี่ยสิ่งที่4 4นอกเหนือจาก4 drive นั่งได้4คนจริงๆฝรั่ง6ฟุตหรือคนไทย6ฟุตก็นั่งได้ก็คือสามารถเป็นรถของครอบครัวได้ลูกนั่งข้างหลังเก็บของลักเกจเก็บได้เยอะมากทรอลลี่เก็บได้2อันถุงกอล์ฟได้2อันค่ะแล้วก็ยังเก็บสัมภาระได้ก็ใช้งานได้เป็นรถไปต่างจังหวัดอะไรก็ได้แต่เครื่องค่ะสะดวกเหมือนแบบ practical ขึ้นใช่ใช่แต่สปอร์ตที่เรากำลังกลับไปเรื่องเดิมที่เราพูดกันในตอนแรกนะคะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็มีขับซุปเปอร์คาร์เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจเรื่องรถแล้วเหมือนกันคุณบิ่งแนะนำหน่อยว่ารุ่นไหนจะเหมาะกับผู้หญิงถ้าเรียกถ้าสมมติเอาเป็นตัวบิ่งเองก็แล้วกันเพราะบิ่งก็ได้ขับมาหลายรุ่นนะคะถ้ารุ่น V12 มันจะใหญ่คือด้วยความที่เป็นตัวเล็กนะขับแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันใหญ่นะคะแต่ว่าแล้วก็พลังมันน่าจะเยอะบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นรุ่น458พูดตรงๆขับมันมากมันมากเพราะว่าไปเรียนบนแทร็กนะคะก็สนุกมากแต่ว่าเราก็อาจจะคิดว่าเครื่องวางหลังข้างหน้าเก็บของไม่ได้อาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราใช่ไหมแต่ว่าถ้ารถถ้าเราต้องคิดเผื่อลูกนั่งบ้างไปกับสามีบ้างหรือสามีต้องขับบ้างแน่นอนต้องเป็น Ferrari California และเปิดประทุนได้อันนี้คือโดนใจหลายๆครอบครัวในประเทศไทยนะคะเพราะว่าสมัยนี้หลายๆท่านก็ไปฮอลิเดย์ที่หัวหินเขาใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็อากาศดีๆการเปิดประทุนได้ภายใน14วินาทีเปิดปิดบางทีฟ้าฝนเราไม่อำนวยก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟคมากนะคะเปิดประทุนก็ได้เก็บของก็ได้คุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะกับ Ferrari สวยๆรุ่นพิเศษจากคุณบิงคราวนี้เราก็อยากจะหันมาถามคุณบิงบ้างว่า working woman คนเก่งคนนี้ใช้แบ่งเวลายังไงคะคุณบิงเพราะว่าทำงานเยอะเหลือเกินแล้วก็ทั้งงานสังคมทั้งเป็นสาวสังคมเป็น working woman เป็นคุณแม่ลูก2แต่งหน้าตาผิวพรรณสดใสเนี่ยคุณบิงแบ่งเวลายังไงคะก็ยุ่งชีวิตยุ่งใช้ได้นะคะเพราะว่าเราก็จะจำอะไรไม่ได้เลยต้องใส่ไว้ในโทรศัพท์และเลขาเตือน1วันก่อนล่วงหน้าถ้าไม่มีทั้งเลขาและโทรศัพท์จะจำไม่ได้เลยต้องทำวันนี้เพราะว่ามันบางทีมันหลายอย่างนะคะถ้าช่วงลูกเปิดเรียนบางทีกิจกรรมที่โรงเรียนก็ต้องไป attend ใช่ไหมแล้วก็ไปจอยเต็มที่ไม่มีการพลาดตรงนั้นก็ต้องแบ่งเวลาไปตรงนั้นหรือบางทีแม้แต่ประชุมเมืองนอกถ้าลูกแสดงเราก็ต้องขอเขาเลื่อนแต่อันนี้ฝรั่งเขาเข้าใจเพราะเขาก็จะเลี้ยงลูกเองเหมือนกันอ๋อดีจังเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องแบ่งเวลาให้แล้วเราก็ทำงานก็ต้องค่อนข้างจะ efficient แต่บางทีมานี่บางทีเราประชุมค่อนข้างจะเยอะค่ะบางทีงานที่โต๊ะเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยในช่วงนี้ต้องคุยกับลูกน้องลูกค้านะคะวางแผนการหลายๆอย่างนะคะก็มีตรงนั้นเสร็จแล้วก็แล้วถนนตรงนี้ก็อาจจะมีเวลาที่เราจะต้องออกจากออฟฟิศถ้าจะไปต่อนี่ก็ต้องเวลาเรื่องเวลาต้องสำคัญมากแล้วคราวนี้คุณบิ่งมีเวลาดูแลตัวเองบ้างไหมครับแบบว่าอันนี้สำคัญมากเพราะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ก็เลยสุขภาพพอไปตรวจบางทีเราก็ลืมนะมีลูกทำธุรกิจตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มก็ยุ่งมากลืมแบ่งเวลาให้ตัวเองหมดแต่แบ่งให้คนอื่นหมดปรากฏว่าพอไปตรวจสุขภาพลืมตรวจไปสองสามปีโอ้โหเกือบจะคอเลสเตอรอลก็เกือบจะสูงขึ้นหลายๆอย่างไทรอยด์ก็เกือบจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยใช้ชีวิตใหม่วิ่งไปปรึกษาไปแนวทางหมอโฮลิสติกด้วยนะคะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกเขาก็เลยเหมือนว่าปรับชีวิตใหม่หนึ่งอย่าลืมออกกำลังกายอย่าลืมกินดีอยู่ดีบางทีถ้าเรารีบเราอาจจะหมดแต่กินอาหารจานที่โต๊ะเร็วๆอันนี้ก็ไม่ได้ตอนนี้เรากลายเป็นตื่นมาทานข้าวกล้องลูกเลิกข้าวกล้องหมดอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องตื่นมาทานนะคะมันก็จะปรับเราจะมีแรงไปจนเย็นเลยอันนี้สำคัญมากค่ะนะคะก็กินแบบเต็มที่เลยนะคะข้าวกล้องบวกกับกับอะไรเงี้ยเป็นมื้อใหญ่ของวันแล้วก็ต้องออกกำลังกายค่ะคือการออกกำลังกายเนี่ยเป็นหัวใจสำหรับ
วัยนี้และที่จะไปวัยต่อๆนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าผู้หญิงคนเก่งคนนี้มีรูปร่างดีแล้วก็ผิวพรรณสวยงามทำยังแบ่งเวลาทั้งวันได้อย่างลงตัวที่สุดคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณบิ่งมากเลยนะคะที่มาให้เกียรติในรายการช่วงอินเทรนด์ของเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสายการบินนกแอร์ร่วมกับเดอะรอยัลเชียงใหม่คันที่ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้คุณเล่นกอล์ฟไม่อั้นทุกวันเพียง 7,200 บาทตั๋วเครื่องบินนกแอร์กรุงเทพเชียงใหม่ทั้งไปและกลับที่พัก3วัน2คืนโรงแรมในสนามกอล์ฟพร้อมอาหารเช้าทุกวันจองได้ที่ World Express โทรศัพท์02-522-6426ถึง8เริ่ม1พฤศจิกายน2555ถึง31มีนาคม2556ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ Exclusive In Trend Societyผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ทาง TNN 2จากหลากหลายคอลัมน์ผู้หญิงในหนังสือพิมพ์แนวหน้ามาสู่หน้าจอโทรทัศน์หนึ่งในความสนใจที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านก็คือการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของผู้คนในสังคมไปดูกันนะคะว่าจะมีใครทำอะไรที่ไหนบ้างในช่วง Society ค่ะช่วง Society สกู๊ปแรกในวันนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2556สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานสคส.แด่คุณพานิชพูนสิริวงศ์ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้าโดยมีคุณนารีลักษ์วิมุกตานนท์รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นผู้เชิญสคส.พระราชทานสกู๊ปต่อไปตัวแทนช่อง3และเหล่าดาราค่ายทีวีซีนนำโดยโอเพชรดาเกรซกิตติกาอาร์เธอร์เบญจกุลพร้อมทั้งทีมงานช่อง3ได้เดินทางมาโมกกระเช้าสวัสดีปีใหม่โดยมีคุณพานิชพูนสิริวงศ์ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้าให้การต้อนรับและยังมีดาราสาวช่องเจ็ดสีน้องมะนาวสอนศิลป์มณีวันนักแสดงจากละครเรื่องลูกไม้หลากสีก็ได้มาอวยพรปีใหม่ด้วยเช่นกันเนื่องในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะดาราสาวสุดฮอตพิงกี้สาวิกาชัยเดชพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ครีเอทีน plus พร้อมด้วยคุณวรดมโง่สิริประธานบริษัทวิวันคอสเมติกและคุณธิติการเพชรรัตน์เดินทางเข้าเยี่ยมหนังสือพิมพ์แนวหน้าพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่โดยมีคุณผานิชพูนสิริวงศ์ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้าให้การต้อนรับนอกจากนี้พิงกี้ยังได้อวยพรปีใหม่และฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องจันดาราปัจฉิมบทที่จะเข้าฉายในวันที่7กุมภาพันธ์ปีหน้าพร้อมทั้งละครเรื่องกากับผมทางช่อง8งานนี้พิงกี้แอบกระซิบมาว่าปีหน้าฟ้าใหม่แฟนๆละครที่เฝ้ารอการหวนคืนสู่ช่องฟรีทีวียักษ์ใหญ่อาจมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ให้ติดตามรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและผู้สนับสนุนรายการค่ะพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ที่แปรเปรี่ยวในรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ